ถ้าชาวอโศกเราสามารถกล่าวสิ่งต่างๆออกมาได้อย่างตรงๆเราก็จะเหมือนกับเราใช้ใจคุยกันเชื่อใจกันมีอะไรก็พูดกันตรงๆไม่อ้อมค้อมทุกคนจะไม่ติดค้างใจกันแล้วก็จะช่วยกันด้วยใจที่บริสุทธิ์จริงๆอย่างสิ่งที่หันหน้ามาคุยกันที่อาคารบวรพ่อบอกว่าให้คุยกันอย่างสิงหันหน้ามาคุยกันอย่างสิงอย่าคุยอย่างสุนัขอย่าคุยกันอย่างสุนัขอย่างหมาแต่ไม่หันหน้ามีอะไรให้หันหน้ามาคุยกันคือไม่ใช่ซุบซิบยินทาหรือว่ากันว่าร้ายกันแต่ที่ว่ามันจะเคลียร์เกิดปัญหาอะไรขึ้นมาหันหน้ามาพูดกันในหมู่เราเนี่ยถ้าก็มาคุยกันแล้วให้มันชัดเจนน่ะนะแทนที่จะมานั่งซุบซิบคนนั้นเป็นอย่างงั้นคนนี้เป็นอย่างงี้ให้มันชัดเจนคุยอย่างคนมีบารมีคนมีภูมิธรรมที่สามารถที่จะคุยกันอย่างสิงบฤษีหนาคุยกันโอ้จริงอย่างนี้เท็จอย่างนี้อะไรอย่างนี้ชัดเจนมากกว่าแทนที่จะมาพูดรับหลังกันแล้วทำให้ภาพต่างๆที่เขามองแล้วเนี่ยคนเหล่านั้นจะเสียไปเลยก็ได้ใช่ไหมอันนี้สำคัญมากสิ่งที่ตั้งอยู่ด้านหน้าของเรือเจิ้นเทินนั้นเป็นสิ่งที่พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ได้ลงมาจัดวางตำแหน่งต่างๆด้วยตนเองเพื่อที่จะให้เกิดความหมายอันลึกซึ้งเพราะสิ่งแต่ละตัวนั้นต่างก็หันหน้ากันสื่อถึงว่าชาวอโศกนั้นควรหันหน้ามาคุยกันอย่างสิงหากมีสิ่งใดขัดข้องใจก็ไม่ควรกล่าวนินทากันลับหลังแต่ควรหันหน้ามาพูดกันตรงๆเพื่อสะสางความคับข้องใจนั้นให้จางคลายไป